ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่โรงเรียนบ้านหัวนานะคะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกที่มีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีและนักเรียนดีใจและตื่นเต้นที่มาโรงเรียนผู้ปกครองเป็นภาพที่มาส่งนักเรียนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้กับนักเรียนเหมือนวันที่คุ้นเคยเช่นเดิมที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจเชิญติดตามชมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งนะคะดำเนินการด้านความปลอดภัยเพราะด้านความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำนักงานเขตให้ความสำคัญมีการประชุมชี้แจงกับผู้บริหารทุกท่านให้ไปดำเนินการโดยสำนักงานเขตจะมีการชี้แจงให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการเรื่องแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยสำหรับการวันนี้เป็นการเปิดเทอมวันแรกนะคะทุกโรงเรียนนะคะก็จะดำเนินการตามมาตรการที่สำนักงานเขตให้ไปค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนนะคะท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังเรื่องของมาตรการความปลอดภัยตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองและก็นโยบายเร่งด่วนที่ท่านเลขาธิการกบฐ.เน้นย้ำเป็นประจำในเรื่องของความปลอดภัยและการเตรียมการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เราได้มาฟังจากท่านผอ.เองเลยค่ะเชิญค่ะครับผมสำหรับโรงเรียนบ้านหัวนานะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นนโยบายหลักของสปท.และก็ของเขตพื้นที่ทางโรงเรียนก็เน้นย้ำเสมอกับคุณครูนะครับแล้วก็มีการเตรียมการก่อนการเปิดเทอมจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายสำหรับเด็กนักเรียนเราก็จะทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นสนามอาคารสถานที่ห้องน้ำระบบไฟฟ้านะครับเราจะเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ก่อนเปิดการเรียนเราก็จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับเรายังให้ความสำคัญสำหรับไวรัสโคโรนาอยู่นะครับนะครับมีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยส่วนเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเราก็มีการให้คุณครูไปรับนักเรียนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเวลามาส่งนักเรียนนะครับส่วนการติดตามเด็กที่มีแนวโน้มที่ไม่มาเรียนเราก็จะมีการติดตามให้มาเรียนให้ครบ 100% นะครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยครับผมทีนี้ได้ข่าวว่าเด็กเพิ่มจำนวนด้วยใช่ไหมคะครับเด็กเพิ่มครับเด็กเพิ่มไปประมาณกี่คนคะเพิ่มไป10กว่าคนครับผมอ๋อโอเคนะคะแล้วเรื่องการเรียนการสอนนี่คือเรียกว่าเปิดเทอมวันแรกพร้อมทุกอย่างทั้งเรื่องของกายภาพแล้วก็เรื่องของการจัดการเรียนการสอนพร้อมครับคือเรามีการเตรียมการก่อนการเปิดเทอมประมาณ2อาทิตย์มีการประชุมวางแผนกับคุณครูนะครับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแล้วมีการทำความสะอาดอาคารเรียนอาคารสถานที่และก็ห้องเรียนนะครับเปิดเทอมวันแรกเรียนได้ 100% เลยครับแสดงว่ามาตรการที่ทางท่านเลขาธิการกบฐ.เน้นย้ำปฏิบัติลงได้จริงที่โรงเรียนบ้านหัวนาและสิ่งที่เราได้พบนะคะวันนี้ความสดชื่นของนักเรียนแล้วก็บรรยากาศของการเปิดเรียนวันแรกที่ทำให้ทุกคนได้เจอกันของเพื่อนๆและจากการที่ได้คุยกับนักเรียนนักเรียนตื่นเต้นที่จะมาเรียนหนังสือที่นี่และมีความพร้อมเตรียมทุกอย่างทั้งอุปกรณ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหรืออาหารกลางวันในบางคนนะคะรวมทั้งสิ่งที่สำคัญอีกคือเห็นเด็กตัวน้อยเตรียมเครื่องนอนมาด้วยมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งสำหรับเรื่องของความปลอดภัยถ้าผู้ปกครองส่งให้ตรงข้ามถนนนะคะคุณครูก็จะเดินไปรับเลยมาตรการต่างๆเข้มแล้วก็ความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งค่ะรวมทั้งคุณภาพการจัดการเรียนการสอนไม่มีวันลดลงเพราะที่นี่เด็กเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะ
ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณครูจิตอาสาซึ่งเกษียณอายุไปแล้วแต่ท่านยังกรุณามาสอนนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนนี้มีค่าของคะแนนตัวเน็ตติดอันดับ1ใน5ของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งทางผอ.โรงเรียนชื่นชมท่านคุณครูมากอยากทราบรายละเอียดว่าทำไมคุณครูถึงยังมาสอนที่นี่อย่างจิตอาสาโดยไม่ได้คิดค่าใดๆเลยแต่อยากจะมาให้ความรู้กับนักเรียนคะคือครูอ่ะเป็นครูมานานนะคะอายุราชการน่ะ42ปีนะคะคือมีความผูกพันกับการสอนนักเรียนค่ะคือแล้ววิชาคณิตศาสตร์น่ะเป็นวิชาที่รักมากชอบที่จะสอนเด็กแล้วเด็กโรงเรียนเนี้ยก็ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์นะคะคือการสอนน่ะเป็นชีวิตจิตใจของครูคือออกไปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็นึกถึงเด็กๆก็แบบก็อยากมาสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่เราย้ายมาอยู่สุดท้ายก่อนที่จะเกษียณก็รู้สึกว่ามีความผูกพันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆเด็กกำลังดีนะคะในการที่จะอบรมสั่งสอนเด็กให้ได้อย่างที่เราต้องการนะคะเคยอยู่โรงเรียนใหญ่ๆทีนี้การทำอะไรมันไม่ได้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราปรารถนาแต่พอมาอยู่ที่เนี้ยมันได้ทุกอย่างมันก็เลยมีความรู้สึกว่าผูกพันกับโรงเรียนนี้นะคะถ้ามีโอกาสได้สอนน่ะก็จะสอนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันติดที่มีภารกิจต่อไปในวันข้างหน้าก็อาจจะไม่ได้มาสอนก็จะรู้สึกคิดถึงก็อยากจะมาสอนเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะคะค่ะค่ะเราได้ฟังจิตวิญญาณของความเป็นครูที่เป็นคุณครูมาทั้งชีวิตถึงแม้จะเกษียณอายุราชการแต่ความเป็นครูยังคงอยู่รวมทั้งความผูกพันที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นยาอายุวัฒนะที่ทำให้ความสดชื่นของคุณครูผู้นี้นั่นก็คือได้สอนนักเรียนได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมทางสพท.ต้องขอขอบคุณท่านนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ทั้งเรื่องของเวลาความรู้และสร้างเด็กไปด้วยกันคุณภาพเกิดที่คุณครูค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะจากการที่ได้เยี่ยมชมสิ่งหนึ่งที่ค้นพบเลยคือการเตรียมการความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็พอถึงวันที่เปิดภาคเรียนทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่ทั้งทางผอ.เขตพื้นที่การศึกษาได้เน้นย้ำแล้วก็ทางท่านผอ.โรงเรียนซึ่งได้ปฏิบัติตามและรวมทั้งสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้นักเรียนทุกคนได้เรียน 100% ในวันแรกของการเปิดเทอมสิ่งที่เราได้เห็นรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่หน้าเสาธงทำให้เราเห็นว่ามีการทั้งออกกำลังกายมีการทั้งทักทายและที่น่าสนใจอีกนะคะร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพรียงกันเคารพธงชาตินอกจากเคารพธงชาติเสร็จยังมีสวดมนต์นะคะแล้วมีการปฏิบัติสวัสดีพี่และน้องก็สวัสดีพี่มีการทำกิจกรรมในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็เห็นว่าคุณครูทุกคนมีการเตรียมพร้อมจากตรงนี้เกิดจากการประชุมกันก่อนเปิดภาคเรียนและแผนต่างๆที่เกิดขึ้นจึงนำมาใช้ที่นี่นะคะเด็กที่นี่มีระเบียบวินัยเด็กที่นี่ได้รับการดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพการเรียนการสอนและระเบียบวินัยเราเห็นเลยว่าเด็กอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกโรงเรียนก็เช่นกันค่ะเรามาติดตามชมว่าเราจะเจอโรงเรียนอะไรต่อไปซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่คุณภาพได้ความปลอดภัยได้ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ